องใหญ่จับแรงงานกัมพูชาพม่าร่วมกันลักลอบขายใบกระท่อมผู้ว่าตราดห่วงเลือกตั้งสสตราดมีปัญหาประชุมติดตามการเตรียมงานสุมิตรเขียวขจีเปิดศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งที่หน้าโรงพยาบาลตราดรายงานพิเศษคนไทยพลัดถิ่นกับการโอนสัญชาติเป็นคนไทยต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวี.com ตำรวจสถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่จับกลุ่มแรงงานต่างด้าวกัมพูชาและพม่าลักลอบขายใบกระท่อมที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดร้อยตำรวจโทสิทธิชัยสายสอนร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่ได้รับมอบตัวผู้ต้องหาชาวกัมพูชาและพม่าจำนวน3คนที่ลักลอบขายใบกระท่อมและเสพยาบ้าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่ได้สืบทราบรวมถึงเข้าทำการตรวจค้นและจับกลุ่มได้ที่บริเวณหมู่9ท่าเทียบเรือชลาลัยตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดโดยผู้ต้องหาทั้ง3คนนั้นประกอบไปด้วยนางสีดาจันสิริอายุ49ปีนายบาบูชาวพม่าอายุ28ปีและนางสาวดาอายุ27ปีซึ่งเป็นชาวกัมพูชาโดยก่อนการจับกุมนั้นพันตำรวจเอกจารึกโชติโกผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่ได้รับแจ้งจากผู้ใต้บังคับบัญชาว่ามีการลักลอบจำหน่ายใบกระท่อมให้กับแรงงานต่างด้าวที่บริเวณท่าเรือชลาลัยซึ่งพันตำรวจเอกจารึกจึงได้มีการสั่งการให้ตำรวจชุดสืบสวนเข้าทำการสืบหาข้อมูลและทราบจากสายว่าผู้ต้องหาทั้งหมดอยู่ที่ท่าเทียบเรือดังกล่าวจึงนำกำลังตำรวจเข้าตรวจสอบและพบนางสีดาจันสิริที่กำลังขับขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่าสีชมพูและมีนายบาบูเป็นคนซ้อนท้ายจึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนทำการตรวจค้นและพบใบกระท่อมสดบรรจุอยู่ในถุงข้าวสารตราข้าวชาวนาขนาด5กิโลกรัมน้ำหนัก8ขีดซุกซ่อนอยู่ภายใต้เบาะรถนอกจากนี้ยังพบเพื่อนของนางสีดาจันสิริที่ซ้อนท้ายมาด้วยอีกหนึ่งคนคือนางสาวดาซึ่งได้ทำการจับกุมก่อนจะนำตัวมาสอบสวนจากการสอบสวนทราบว่าได้มีการนำใบกระท่อมไปขายกับแรงงานต่างด้าวที่อยู่บริเวณท่าเทียบเรือซึ่งนายบาบูก็เป็นหนึ่งในลูกค้าที่มาซื้อใบกระท่อมเพื่อนำไปเสพส่วนนางสาวดานั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจฉี่และพบว่าฉี่เป็นสีม่วงรวมถึงนางสาวดาก็ยอมรับว่าเสพยาบ้ามาก่อนถูกจับจริงและเมื่อขอดูเอกสารการเข้าเมืองพบว่าทั้งสองคนนั้นไม่มีเอกสารการเข้าเมืองแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาเป็นต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและพักในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตและข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท6หรือใบกระท่อมไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตผู้ว่าตราดเป็นห่วงการเลือกตั้งสสตราดมีปัญหาเร่งประชุมติดตามการเตรียมงานการเลือกตั้งที่ห้องประชุมสำนักงานการเลือกตั้งจังหวัดตราดเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมานางสาวเบญจวรรณอ่านเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในการประชุมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราดโดยมีนายประทีปจงสืบธรรมประธานกกต.ตราดกรรมการและคณะกรรมการการเลือกตั้งสสตราดพร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้มีการเน้นย้ำในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้มีการสอบถามถึงการดำเนินการการจัดเลือกตั้งที่อยู่ในสภาวะที่ไม่ปกติซึ่งอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของการประท้วงหรือการล้อมหน่วยการเลือกตั้งจนทำให้ไม่สามารถเลือกตั้งได้และการที่ผู้สมัครมีน้อยคนประชาชนในพื้นที่ห่างไกลจะได้รับรู้หรือไม่ว่าจังหวัดตราดนั้นมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งขณะนี้ทางกกต.ตราดยังไม่ได้รับงบประมาณในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์จึงขอให้กกต.ตราดนั้นเร่งดำเนินการในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนด้านนายประทีปกล่าวว่ากกต.ตราดได้มีการมองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่ไม่ปกติและอาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่สงบเกิดขึ้นระหว่างการจัดการเลือกตั้งได้จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับมือความไม่สงบไว้แล้วนอกจากนี้ได้มีการเน้นย้ำให้กกต.เขตเลือกตั้งได้ดำเนินการตามขั้นตอนและแผนต่างๆที่ได้มีการกำหนดไว้แล้ว
ซึ่งประธานกกต.เขตมีปลัดจังหวัดตราดเป็นประธานจึงไม่น่าห่วงในเรื่องของการทำงานในครั้งนี้สุมิตรเขียวขจีเปิดศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งที่หน้าโรงพยาบาลตราดเมื่อวานนี้นายสุมิตรเขียวขจีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราดพรรคชาติพัฒนาร่วมกับสมาชิกผู้สนับสนุนทำการเปิดศูนย์ประสานงานพรรคชาติพัฒนาจังหวัดตราดที่ถนนสุขุมวิทหน้าโรงพยาบาลตราดเพื่อใช้เป็นสำนักงานและศูนย์ประสานงานในการเลือกตั้งและให้ถูกต้องตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งจากนั้นได้เดินทางหาเสียงกับประชาชนในพื้นที่โดยเริ่มที่หอประชุมอำเภอเมืองตราดความสุขของรถผมก็คือความสุขของผมครับศูนย์บริการโตโยต้าสวัสดีค่ะนำรถมาเช็คระยะนะคะดูแลอย่างดีครับ 0% ผ่อนยาวๆถึง6เดือนผ่อนชำระอะไหล่และค่าบริการในการนำรถเข้าศูนย์บริการตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตโตโยต้าธนาคารกรุงเทพสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมโตโยต้าตราด0395230000 Toyota ตราผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย5ปีซ้อนและแห่งแรกในภาคตะวันออกรายงานพิเศษคนไทยพลัดถิ่นกับการโอนสัญชาติเป็นคนไทยพักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ข้าพเจ้าจะเลื่อมใสการปกครองรักของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีหมั่นศึกษาหาความรู้ใส่ตัวข้าพเจ้าจะไม่ปฏิบัติผิดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและกฎหมายบ้านเมืองข้าพเจ้าจะเป็นผู้ประกอบอาชีพสุจริตสร้างความก้าวหน้าแก่ชาติข้าพเจ้าจะเป็นผู้เสียสละรีเลือดเลือดและชีวิตรับใช้ชาติด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวต่อสู้และรักษาเอกราชของชาติไว้ในเมื่อมีศัตรูมารุกรานนี่เป็นการเปล่งเสียงปฏิญาณตนของชาวไทยที่ได้รับการโอนสัญชาติเป็นคนไทยอย่างสมบูรณ์แล้วในวันนี้ประเทศไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ในอำเภอเมืองตราดกล่าวว่าก่อนหน้านี้ฝรั่งเศสได้ขยายอิทธิพลมายังประเทศไทยและได้ยึดจังหวัดตราดและจังหวัดเกาะกงไว้ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้นำเมืองตราดกลับคืนมาสู่ประเทศไทยแต่จังหวัดเกาะกงฝรั่งเศสไม่คืนและยึดไว้ทำให้ยังมีคนไทยนั้นตกค้างอยู่ในจังหวัดเกาะกงจำนวนมากต่อมาเกิดสงครามกลางเมืองในกัมพูชาคนไทยในเกาะกงได้อพยพภัยเข้ามายังสู่ประเทศไทยทำให้กรมการปกครองได้มีการจัดทำทะเบียนไว้และดำเนินการตามพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ. 2508และฉบับแก้ไข 2555รวมถึงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาที่มีผลในวันที่22มีนาคม2556ที่ผ่านมาและทางอำเภอได้มีการจัดทำทะเบียนไว้จำนวน467คนจากนั้นได้คณะกรรมการรับรองการเป็นคนไทยพลัดถิ่นให้ดำเนินการโอนสัญชาติตามระเบียบได้จำนวน193คนจากนั้นจึงได้มีการมอบหนังสือรับรองให้เป็นคนไทยพลัดถิ่นและดำเนินการทำบัตรประชาชนแล้ววันนี้นางคงเกษีซึ่งก็มีการมอบไปเมื่อเดือนสิงหาคมนั่นชุดหนึ่งแล้ววันนี้ที่ของอำเภอเมืองก็เป็นชุดแรกนะ
793รายที่ผ่านการเห็นชอบจากอนุกรรมการกันกรองแล้วแล้วก็ยังเหลืออีกประมาณเกือบพันกว่านะซึ่งที่อำเภอเมืองเนี่ยก็ต้องชื่นชมการทำงานของหลายๆภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประสานงานนะของคนไทยพัฒน์ถิ่นเองซึ่งเขามีอะไรตั้งทีมงานมาตั้งเข้ามาดูแลช่วยเหลือความร่วมมือจากตั้งอบต.วังกระแจและแหลมกัดนะที่ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือเนี่ยมันก็ทำให้การทำงานเนี่ยได้รวดเร็วขึ้นนะแล้วก็มีผมได้มีโอกาสเข้าไปประชุมในระดับกระทรวงกับระดับของคณะกรรมการเพื่อพิจารณารับรองความเป็นคนไทยพัฒน์ถิ่นกับพี่น้องเรานะครับผมก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่นะครับให้กับพี่น้องคนไทยเหล่านั้นด้วยนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับและนี่คือเสียงขอบคุณจากตัวแทนคนไทยพลัดถิ่นคนหนึ่งที่รับการโอนสัญชาติเป็นคนไทยแล้วจากกิจวาวคล้ายหงรายงานมาแล้วมาแล้วกับการประมูลเลขสวยครั้งแรกของจังหวัดตราดหมวดกอไก่คอควายกิจการก้าวหน้าค้าขายร่ำรวยจัดทำโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดตราดวันที่1 2กุมภาพันธ์พ.ศ. 2557ณบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาบ้านแหลมหินจังหวัดตราดโปรดอย่าลืมอย่าพลาดอย่าพลาดประมูลครั้งนี้แล้วอีกกี่ปีจึงจะมีการประมูลอีกสนใจรีบไปลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดตราดและสำนักงานขนส่งจังหวัดตราสาขาอำเภอเขาสมิงสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์1584โปรดอย่าลืมขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดราชบำรุงเกาะกูดระหว่างวันที่10ถึง14มกราคม2557รับจองพระชุดติขยาโนพระครูยานวุฒิการท่านกงเตี้ยงเพื่อสมทบทุนพระอุโบสถณวัดราชบำรุงสั่งจองได้ที่วัดราชบำรุงเลขที่20/6หมู่2ตำบลเกาะกูดอำเภอเกาะกูดจังหวัดตราดโทร0849331206หรือที่เว็บไซต์ www.kokut.org หรือหมายเลขโทรศัพท์087-619-3275ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่14มกราคม2557รับวัตถุมงคลหลังวันที่15มกราคม2557ผู้ว่าตราดร่วมองค์กรชุมชนตราดมอบแผงโซลาร์เซลล์ให้วัดไผ่ล้อมเพื่อใช้เป็นแหล่งแสงสว่างในเจดีย์3ท่านเจ้าคุณที่เจดีย์3ท่านเจ้าคุณวัดไผ่ล้อมตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดตราดนางสาวเบญจวรรณอ่ามเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนายอาคมภูติพัฒน์ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดตราดพร้อมกับสมาชิกได้ทำพิธีมอบแผงโซลาร์เซลล์ให้กับวัดไผ่ล้อมซึ่งมีพระครูสังฆรักษ์ทรงวุฒิรองเจ้าอาวาสเป็นผู้รับมอบโดยมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนั้นเป็นประธานพระครูสังฆรักษ์ทรงวุฒิกล่าวว่าการกล่าวถวายแผงโซลาร์เซลล์ไม่รู้จะใช้ภาษาบาลีอย่างไรเพราะไม่ได้มีบัญญัติศัพท์ไว้แต่ถือว่าเป็นสิ่งที่กำเนิดแสงสว่างให้กับพระพุทธศาสนาดังนั้นผลบุญที่ได้ในครั้งนี้จะเป็นบุญกุศลที่ทำให้ทุกท่านได้มีแสงสว่างนำทางให้ชีวิตประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองต่อไปกำนันหัดเล็กร่วมเทศบาลหัดเล็กประชุมประชาชนแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านคลองมะขามหมู่1ตำบลหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนายปิยวุฒิประสิทธิเวชกำนันตำบลหัดเล็กคนใหม่ได้เป็นประธานในการประชุมประชาคมของหมู่บ้านคลองมะขามหมู่1ตำบลหัดเล็กโดยมีเจ้าหน้าที่จากพัฒนาการอำเภอประมงอำเภอสถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่เทศบาลตำบลหัดเล็กได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจซึ่งการเดินหน้าแก้ไขปัญหาต่างๆได้มีประชาชนผู้นำชุมชนเข้าร่วมกว่า120คนส
ำหรับเรื่องที่หารือกันก็คือการเดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติดที่กำลังระบาดอยู่ในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นจะเป็นแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาที่จะลักลอบนำมาทางชายแดนและจำหน่ายให้กับแรงงานด้วยกันเองโดยอยากขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยกันสอดส่องอีกเรื่องก็คือที่ผ่านมาชาวประมงพื้นบ้านคลองมะขามได้พบเห็นมีเรือประมงอวนลากขนาดใหญ่เข้ามาทำประมงในพื้นที่เขตห่วงห้ามใกล้ชายฝั่งบ่อยครั้งจะทำให้เจ้าหน้าที่จับกุมและแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนนายสมชายกิมสร้อยได้มีการชี้แจงกับเทศบาลให้การช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหากับชาวบ้านที่รับความเดือดร้อนในกรณีการซ่อมแซมบ้านเรือนที่พักอยู่ในน้ำและถูกจับกุมหากเป็นบ้านเก่าซึ่งทำได้แต่สร้างใหม่จะทำไม่ได้ส่วนการยื่นเอกสารหลักฐานการทำบัตรประชาชนคนไทยพลัดถิ่นสำหรับผู้ที่เกิดและโตในพื้นที่ตำบลหาดเล็กปัจจุบันยังคงอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกระทรวงมหาดไทยและอีกจำนวนมากโดยเฉพาะผู้ที่เกิดในเมืองไทยอาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยมานานแต่ขาดสิทธิ์ในหลายด้านซึ่งก็ขอให้รอเรื่องนี้อีกสักระยะพยากรณ์อากาศประจำวันภาคตะวันออกมีอากาศเย็นกับหมอกในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณเทือกเขาอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุด 16-18 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริการแล้วรถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น. 8:00 น. 10:00 น.12:00 น. 16:00 น. และ18:00 น. มิติใหม่ของคนเมืองตราด The Night ตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18:00 น. ถึง24:00 น. และพบกันทุกค่ำคืนที่ The Nightปากปิดจมูกทุกครั้งที่ไอหรือจามหลีกเลี่ยงการขยี้ตาและล้างมือบ่อยๆเท่านี้ก็ช่วยห่างจากโรคหวัดทุกชนิดได้แล้วครับเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719